สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่15สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโกซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเดนิสซัสโซอึนเกโซประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐคองโกกรุง b r a s ซ v i l l e ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐคองโกข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความพัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวคองโก พระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวรักกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา9้านาฬิกาสนาทีเสด็จพนะกนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราช,รราชุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีส็จออกนวังสักปทุมพระราชทานพระราชบุตรกาศให้นางจิราพันธ์เบญญศสีนาย,ยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเฝ้าถือองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยในงานกา ชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย จากนั้นพระราชทา,านพระราชบร,รกาศให้นายจิราพงศ์จุติธนเศรษฐเพื่อในการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว,กวกรรากาเววฝ้าทูลองพระบาททุลกลลาทุนก,กระหม่อมถวายเงินดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ครูที่จิกเกษียณอายุราชาการในเดือนตุลาคม2562เฝ้าทูลอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาแล้วรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมโอกาฯให้นายสุรศักดิ์การุณผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศนำคณะผู้บริหารผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณจังหวัดสงขลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานจังหวัดมุกดาหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัดฉิมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียน เรียนนวินทราชูธิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าถูนล,ลองพระบาททุนกระลาดนกระมำถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา2561 ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชาชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมบวันของมาหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด วันนี้เวลา17.00น45นาทีทุนกระหม,ม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสวนดุสิตถนนสุรินทร์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีบีมเบอร์วันของมหาวิทยายลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัดซึ่งมหาวิทยายลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัดเปิดรับสมาชิกซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยายลัยและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ นวัน no. สำหรับเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานงโครงการทบีนัมเบร์วันและจัดบริการตามแนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ในการนี้ทอดประเนตการดำเนินงานของชมรมซึ่งจัดกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิกเช่นด้านดนตรีกีฬาศิลปะทักษะการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ทั้งยังร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชนและหน่วยงานอื่นเพื่อให้สมาชิกค,คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นส่วนการดําเนินงานของศูนย์เพื่อนใจมีคลินิกเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมต่างๆเช่นทําเทียนอโรมาและเพนแก้วเพื่อสร้างอาชีพจากนั้นทรงติดตามการดําเนินงานงโครงการทูบีนเมืวันในกรุงเทพมหานครซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเสริม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาว,วชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการด้วยการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีน้ำวันปัจจุบันกรุงเทพมหาคนครมีชมรมในชุมชน173ชมรมในสถานศึกษา472ชมรมและในสถานประกอบการ35ชมรม ในด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2561ถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน8,311คนซึ่งในพื้นที่เขตบางพลัดมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา19คนบังคับบำบัด89คนและต้องโทษ1คนในการนี้ พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข31เอบจิตท,ทางสุบุตรสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโดยสมาชิกบางคนมีความตั้งใจเรียนให้จบหรือตั้งใจประกอบอาชีพตามความถนัดโดยมีบิดามารดาและญาติเป็นกำลังใจทั้งอย่างได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทบีนเมื่อวันซึ่งเป็นนักเรีนยนจากสถานศึกษาต่างๆและนักศึกษามหาวิทยายลัยสวนดุสิต ทางนี้สำนักง,งานเขตบางพลัดได้ดำเนินงานโครงการท no. ูบีนัมเบอวันสนองพระดำริมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ดำเนินงานงโครงการทูบีนับวันตั้งแต่ปี2555ได้แก่โรงเรียนวิมุตยาราพิทยากรและโรงเรียนบดประวรนมงคลเดร่วมกับชุมชนในพื้นที่มีชุมชนนำร่องได้แก่ชุมชนพัฒนาซอ79และชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พลเอกเฉลิมชยัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรมรมศพพลเอกเประเรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบุตรกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธ,ธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิรดุสษตวนารามเขตุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวพพสดพระอภิธรรมศพพลเอกประเคนตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ9 ๕9ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบรกกรารครบร0บวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอรภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน พลเอกบัณฑิตมาลายอริสู์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบรรเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์สมศักดิ์อุปสโมโภาอาวาดวัดพิชยายาติการาม วันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสูนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชิน,นวงสภาวัดพิชยายาติการ,รามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในพิธีการบําเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทา,านศพส,สมเด็จพระพุทธชิน,นวง์สมศักดิ์อุปัสโมเจ้าอาวาสวัดพิชยายาติการ,รามซึ่งมรณาภาพเมื่อวันที่28ิมิถุนายน2562โดย โรคหัวใจขาดเลือดสิริอายุ78ปีพรรษาที่58ท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโมเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2484ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปิดาและมารดาชื่อนายเหลี่ยมและนางสำลีชูมาลัยวงศ์เมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดลมุด จังหัดพระนครศรีอยุธยาได้รับฉายาว่าอุปสโมมีความหมายว่าผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้งโดยได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ปรริยนธรรมก้าประโยคและมุ่งมั่นศึกษาในการเรียนบาลีด้วยความเพียรจนชำนาญทั้งเรื่องคำศัพท์และไวยากรณ์ อีกทั้งยังมีพรสวรร์ด้านการแต่งกาบกรอนเขียนตำราบาลีและมีความช่ำชองในภาษาเมียนมาภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษในปี2517ได้ไปศึกษาต่อที่สาธารณรัฐอินเดียจนสอบได้ปร,ริญญามหาบัณฑิตและปร,ะริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณจากมหาวิทยาลัยมคธ แล้วได้เดินทางกลับประเทศไทยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและทําหน้าที่ครูสอนพระปริยัติธรรมผดกบาลีปร,ริยนธรรม8ประโยคประจําสํานักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยาและสํานักเรียนวัดชนะสงคราม สมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์สมศักดิ์อุปสมโมถือเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีสุทธิพงศ์ได้เป็นผู้เริ่มจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตร จะมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูงเพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการศึกษาพระตรปริปดกได้อย่างถูกต้อง องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้นายภารกรสวรณรัตน์องค์กรีรในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22ตำบลแม่นางเติงอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศนเพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทา,านไปมอบแก่นักเรียนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทา,านเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระ หม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจสุขภาพแก่นักเรียนด้วยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบสหสึกษาประเภทอยู่ประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน459คนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธมรม และได้ดรับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ห้องสอนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักรเรียนได้รู้จากการประกอบอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เช่นการเพาะเห็ดการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกพืชผักไร้ดินการทำเบเกอรี่เป็นต้น ในช่วงบ่ายนายพลกรสวรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือและคณะเดินทางไปยัง,งโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมบ้านแแถมบอกอำเภอปายในการนี้ได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานโครงการซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้น้อมนำแนวพระราชดำริประบาทสาเนจพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช บรมนาถบพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสุเิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ครอบกลุ่มพื้นที่1 2 9 0 9ไร่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำไป ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย3หมู่บ้านคือบ้านแพมบกบ้านปางตองและบ้านอีหลับตำบลทุ่งยาวอำเภอปายโดยนำพืชสมุนไพร,รหลายชนิดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่นโลชั่นแชมพูและสะบู่การทำนาปลูกข้าวแบบขั้นบันไดการปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆตัดเย็บเสื้อผ้าและของที่ระลึก ซึ่งเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย องคมนตรีติดตามการดำเนินงานการขับเคเลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคาม วันนี้เวลา9 0้นาฬิาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสาร,รคามอำเภอเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามในการนี้ได้รับฟังการดําเนินงานในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจารําปีงบประมาณ2,562ที่ได้ขยายพื้นที่จาก8อํอำเภอเป็น11อําเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสาร,รคาม โดยได้ขับเคลื่อน5โครงการหลักได้แก่การยกระดับสินค้าชุมชนโอท็อปการบรรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตรวรรษที่21สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชพัฒนและโครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคาม9โครงการอาทิโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือ start up และโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้องค์คมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าฟังจำนวน500คนในช่วงบ่ายองค์คมนตรีได้เดินทางไปบ้านหินลาดตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองมหาสารคามเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม โดยจะแสดงชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยที่ดําเนินงานร่วมกับชุมชนเกิดการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนจนกระทั่งชุมชนเข้มแข็งสร้างไรายได้และอาชีพได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันสืบสารงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่อุทยานหลวงราชบรึจบ์จังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธาดานายจรัญธาดากันนาสูตรองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานวันสืบสารงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นร่วมง,งานดังกล่าวด้วย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนระหว่งางวันที่15-16ถึงสิงหาคม2562เพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง <ๆ S 1> เพื่อเผยแพร่ผลงานเด่นและผลสําเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับเกษตรกรเจ้าหน้าที่หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปสามารถนําองค์ความรู้เทคนิคประสบการณ์ต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีเกษตรกรผู้นำจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและหน่วยงานร่วมบรรณาการ10จังหวัดได้แ,แก่เชียงใหม่เชียงรายน,าน่านแม่ฮ่องสอนตากเพชรบูรณ์กาญจนบ,บุรีเลยกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์เข้าร่วมงานกว่า700คน ในงานมีการนำเสนอผลสมเร็จของงานวิจัยและงานพัฒนาที่โดดเด่นมากกว่า100เรื่องอาทิแม่จริมตำบลแม่จริมอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านชุมชนลดการเผาด้วยการพัฒนาแบบโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองหลังนาโดยไม่ไถพรวนและไม่เผาฟางซึ่งเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ถือเป็นชุมชนต้นแบบในการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญบนพื้นที่สูงเช่นกาแฟกัญชงไม้ผลและข้าวกิจกรรมอื่นๆเช่นการประกวดผลิตผลตทางการเกษตรการประกวดคลิปสั้นและภาพถ่ายแสดงผลงานเด่น,นกิจกรรมอาสาทำความดีร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์และบริเวณใกล้เคียงและตลาดนัดชาวดอยเป็นต้น คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศให้สรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรี กรมม,มือสุดท้านารีนาดพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว,รวอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสัมยางอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยราชบริษและสมาคมสิทธิ์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปัรร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง1 6นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสอดิศวภาเอกเยี่ยมสินป์สวัสดีค่ะ